มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเป็นไงบ้างคะความรู้สึกก็มันถึงเวลาเนอะที่เราแบบว่ารอคอยกันแหละเชื่อว่าไม่ใช่แค่ฟ้าคนเดียวน่าจะหลายๆคนที่เราอยากจะแบบว่าให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆจังๆสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงคะตอนที่มาทำตามขั้นตอนยากง่ายยังไงบ้างเอ่ยไม่ยากนะคะจริงๆก็ง่ายแหละแล้วก็สิ่งที่ฟ้าว่าต้องเตรียมมาก็คือเราต้องเหมือนตัดสินใจให้รอบคอบว่าเราจะเลือกพักไหนเลือกใครอะไรเงี้ยมากกว่าจำเบอร์ไว้อยู่แล้วใช่ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆเขาก็จะมีบอกแล้วค่ะด้านหน้ามีตื่นเต้นไหมคะเมื่อวานนี้พรุ่งนี้จะเลือกนะเลือกตั้งละได้เลือกตั้งสักทีอะไรเงี้ยตื่นเต้นกับการที่จะได้เลือกแต่ว่าไม่ได้ตื่นเต้นว่าเราจะได้เลือกใครเพราะเรารู้อยู่แล้วแล้วก็มีการแบบทำกันบ้านดูมาแล้วว่าเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเลือกบุคคลนี้นะพักนี้นะอะไรเงี้ยค่ะใช่เราอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะแม่แล้วโอ้โหมันก็ค่อนข้างหลายอย่างอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการปกครองการดูแลต่างๆของหน่วยรัฐต่างๆที่เราอยากจะรู้สึกว่าเราอยากให้มันแบบโปร่งใสสักทีนึงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆด้วยอะไรเงี้ยเพราะอย่างที่รู้ว่าตอนนี้ก็คือประเทศไทยเรามันค่อนข้างที่จะซบเซาอยู่พอสมควรรัฐบาลในฝันของพี่ฟ้าคืออะไรคะเราอยากได้คนที่พูดแล้วทำจริงอ่ะอาจจะด้วยความที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กเราก็จะเห็นในสิ่งที่นโยบายค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่เวลาพอถึงเวลาจริงเราแทบจะไม่เห็นในสิ่งที่แบบทำขึ้นมาจริงๆแล้วก็เห็นได้จริงอะไรเงี้ยสิ่งที่เราอยากเห็นอนาคตของนายกคนต่อไปหรือเราอยากเห็นพูดแล้วทำอย่าไม่อยากให้ความหวังกับประชาชนอะไรเงี้ยไม่งั้นมันก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆจังๆสักทีเห็นพลังคนรุ่นใหม่เป็นไงบ้างคะปีนี้เขาคึกคักกันมากเลยออกมาใช้สิทธิ์กันมากมายเลยหนูว่าดีนะมันทำให้เห็นว่าเอาจริงๆนะตั้งแต่เราโตมา28ปีช่วงที่เรายังแบบว่าวัยรุ่นอ่ะเรายังไม่ค่อยเห็นเด็กไทยอ่ะสนใจเรื่องการเมืองเท่านี้เลยอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงหนึ่งอย่างที่เราเห็นว่าแม้กระทั่งเด็กหรือเยาวชนรุ่นใหม่เขาก็ให้ความสนใจแล้วก็ใส่ใจในเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันดีมากค่ะยังมีเวลาฝากเชิญชวนหน่อยสำหรับคนที่ยังต้องใช้สิทธิ์เนาะก็ไม่อยากให้นอนหลับทับสิทธิ์เนาะเพราะว่า1เสียงก็สําคัญมากๆ1เสียงก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้นะคะไม่อยากให้ละเลยเพราะว่าอนาคตของประเทศไทยรวมถึงลูกหลานของเราเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนมันก็ขึ้นอยู่กับพวกเราด้วยเพราะฉะนั้นทุกสิทธิ์ทุกเสียงสําคัญมากๆอยากให้ออกมาใช้สิทธิ์กันค่ะโอเคค่ะ